เอาจริงเราเห็นภาพมาพอสมควรแล้วแต่ว่าเขาก็ไม่ยอมอธิบายเขาสักทีว่าเขาทำอะไรเขาอ้างว่าเป็นสมบัติบาดาลสุดท้ายพอเขาไม่อธิบายอะแต่ไม่เป็นไรมีคนทำได้เหมือนเขาด้วยขอดูก่อนว่าสมบัติบาดาลเนี่ยเขามันมีเรื่องราวมาเป็นยังไงคือมันมีการอัดคลิปลงในโซเชียลแล้วคนกำลังดูบอกว่ามีผู้ชายแต่งขาวนุ่งขาวห่มขาวลงไปในบ่อน้ำแห่งหนึ่งหลังจากนั้นไปงมแล้วได้พวกนี้ขึ้นมาคุณผู้ชมเห็นบนพานไหมลูกแก้วลูกแก้วถ้าคนเรียกบอกเป็นลูกแก้วพญานาคหรือเปล่าคือคุณผู้ชมฮะสมัยนึงมันเคยมีผู้ชายคนหนึ่งคุณผู้ชมไปย้อนดูข่าวเก่าๆก็ได้นะฮะที่บอกว่าไปเดินในทะเลปุ๊บแล้วเจอเหมือนกับพญานาคเจอพญานาคเจอพวกแก้วนาคราชปรากฏว่าอันนี้เราไม่ได้ว่าพี่ไปหลอกเขานะแต่ประเด็นคือนี่ๆเป็นเจอพระฮะนี่แล้วเหมือนกับกำลังทำพิธีแล้วเจอสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาก็เลยมีคนบอกว่านี่เป็นสมบัติบาดาลมาไม่ใช่แค่ที่เดียวใช่ไหมไม่ใช่ที่เดียวนี่เห็นไหมฮะมากันฮะแบบนี้เดี๋ยวดูนะฮะเขาสวดมนต์ไปด้วยหรอหรือเปิดเทปแบบเหมือนเปิดเสียงฮะอ๋อสมัยนี้ไม่มีเทปแล้วลืมเปิดลำโพงแล้วนี่คืออะไรเนี่ยเข้าใจว่าเป็นเหมือนบ่อน้ำร้านคาเฟ่ฮะแล้วทำไมมีด้วยหรอสมบัติพญานาคการไปแบบคว้าดินแล้วก็ถูล้างเสร็จปุ๊บเอามือขึ้นมาปุ๊บเดี๋ยวดูนะฮะในมือไปเจอสมบัติบาดาลจริงๆเป็นคล้ายๆเหมือนพระพุทธรูปพระพุทธรูปไหมนี่มาอีกแล้วพระเครื่องขออภัยพระเครื่องโบราณนี่ล้างน้ำด้วยเอ้าคาเฟ่ขนาดในคาเฟ่ก็ยังเจอสมบัติโบราณหรือไม่มีอีกไหมมีฮะอันนี้นั่งกินข้าวเลยแล้วยังไงข้าวอยู่ดีๆปรากฏว่าตัวเขาจะเรียกว่าอะไรดีเหมือนผู้ชายชุดขาวเนี่ยมีอิทธิฤทธิ์ปูคายเพชรพญานาคออกมาคายออกมาตอนหน้าต่อตาเอ้ยไหนเปิดเสียงหน่อยสิส่งไลน์ใช่ไหมแล้วมาส่งเฟซเหรอเฟซนะเฟซข้อความนะส่งยังเอาไม่ยังฮะซึ่งเราพยายามจะติดต่อบอกว่าไงพ่อปู่มาจากไหนใช่ไหมครับยังไม่หมดอีกนี่มีอีกอันนี้ไปแหล่งน้ำธรรมชาติพระนาคปรกท้าวเวสสุวรรณคว้าจากดินอีกแล้วฮะอีกแล้วเหรอเอามาจากดินเลยแล้วขึ้นมาให้เราดูแต่เราไม่เห็นตอนเขาคว้านะอยู่ในมือเขาแล้วแล้วไงต่อเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเขาก็แป๊บนึงเดี๋ยวเขาก็ล้างออกคล้ายๆกับเมื่อกี้สวดก่อนเดี๋ยวไม่ขังแล้วเดี๋ยวเราจะได้ก็จะปรากฏออกมาดินห่อไว้เลยนะฮะของที่จะเป็นของพระเจ้าในอีกขออันเชิญมาด้วยสาธุสาธุสาธุจากนั้นเอาขึ้นมาเลยเวลาจำกัดเป็นยังไงบ้างล้างน้ำพอล้างน้ำเสร็จปุ๊บขึ้นมาเลยอุ้ยแล้วนี่เจอเยอะมากฮะเป็นผู้หญิงก็ขอสมบัติขอสมบัติส่วนตัวอธิษฐานคดเดี๋ยวจะพิจารณาให้เองใส่เนาะนี่หรือไม่ใส่ลงไปเลยจุ้งพระธาตมีพระอันนี้เป็นพระบรมสารีริกธาตุใช่ใช่คือผมนิดขอชมนิดพระบรมสารีริกธาตุมีพระบรมสารีริกธาตุมีเหมือนเหล็กไหลมีเหมือนพระเครื่องล่าสุดเนี่ยนะฮะเราติดต่อไปหาพี่เบิ้มลูกโป่งเลยนักมายากลผู้ที่ศึกษาเรื่องพวกนี้แล้วเก่งมากต้องยกให้เขาเป็นอันดับต้นๆของเมืองไทยตัดภาพเลยพี่เบิ้มกำลังจะทำอะไรให้เราดูคายเพชรฮะคายเพชรพญานาคเอาลองเหมือนในคลิปตอนที่คายอะฮะเอาละฮะมาแล้วอุ้ยอันนี้มาแล้วนี่โอ้หมากนะเมื่อกี้นี่แกเคี้ยวหมากแล้วพอหมากเสร็จกลายเป็นเพชรพญานาคไหนขอเพย์ภาพกลับไปที่ดูไม่ทันแกหยิบหมากนะฮะเอาตั้งแต่แกหยิบหมากสิทำงานเอาหยิบหมากก่อนเอาหยิบหมากแล้วนี่เอาหมากโอ้โหไม่พอยังมีสายสินออกจากปากพี่เบิ้มได้อีกนี่ฮะหยิบหมากเคี้ยวอันนี้เอาดูต่อไปเลยฮะเป็นยังไงเอ่ยยังมีสายสินนะอันนี้คือพวกเหล่าเพชรพญานาคเมื่อกี้ที่ออกจากปากอ่ะจากหมากกลายเป็นเพชรพญานาคใช่โอ้แกคายอันบัลโล่เลยอ่ะนี่ฮะยังไม่พอใช่ไหมบอกมันมีคล้ายๆกับเหมือนโดยเบื้องต้นเนี่ยคุณเบิ้มเขาว่ายังไงบ้างบอกเรื่องนี้ให้ใช้วิจารณญาณใช่ไหมใช่บอกว่ามันเป็นเรื่องของความเชื่อแหละก็ต้องใช้วิจารณญาณรวมถึงสติในเรื่องของการดูว่าความเชื่อเหล่านั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าเพราะส่วนใหญ่เขาบอกนี้นะไม่ได้ทำลายความเชื่อของจริงอ่ะถ้ามันมีจริงก็คงมีแหละแต่เรื่องแบบเนี้ย
ส่วนใหญ่มักจะเป็นเรื่องของมายากลมากกว่านี่อันนี้คลายกะเปิดเสียงหน่อยฮะอันนี้ทดสอบฮะอะไรอ่ะอันนี้คลายให้ดูอีกเห็นไหมอ้าวทีมงานมากันหลายคนเนี่ยอ่ะแป๊บนึงอ่ะฮะตากล้องจะไปฝากเมียด้วยในลักษณะอย่างนี้นี่แหละครับก็คือบริบทของนักเล่นกลนักเล่นกลก็สามารถทำอะไรได้ปากมีเลยดึงดึ๊บเนี่ยตรงนี้นะฮะมันเป็นความเชื่อที่ต้องบอกก่อนว่าบางคนอาจจะทำเข้าใจขอฟังเสียงสัมภาษณ์เขาหน่อยนะฮะโดยเบื้องต้นถ้าเทียบกับเมื่อกี้คุณปู่ใช่ไหมที่กำลังคลายเพชรเนี่ยนะฮะพี่เบิ้มก็เลยบอกว่าของพี่เบิ้มก็ทำได้เหมือนกันถ้ามองในมุมเล่นกลมันไม่มีอะไรเลยอ่ะยากไหมพี่แบบนี้ง่ายมากง่ายถึงง่ายที่สุดเลยคือต้องบอกก่อนนะครับว่ามายากลเนี่ยสามารถทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้ไอ้ตรงนี้เรื่องตรงนี้เนี่ยเวลาเรานั่งคุยกันอย่างนี้ใช่ไหมที่ในภาพเขาทำอะไรอยู่ใช่ไหมแต่เรานั่งคุยกันอย่างเงี้ยแป๊บนึงมีอะไรไหมไม่มีอ่ะเรานั่งคุยขนาดนี้ดูนะเฮ้ยประสบนี่เห็นไหมฉะนั้นให้ใช้วิจารณญาณใครก็ทำได้เรื่องแบบนี้ถ้าฝึกมา